การวิเคราะห์วงจรเพื่อหาจุดเสียในโทรศัพท์มือถือมีคำหนึ่งคำที่ควรทำความรู้จักนั่นก็คือ reverse engineering วิศวกรรมย้อนกลับมันเป็นยังไงนะวิศวกรรมย้อนกลับวิศวกรรมย้อนกลับคือการมองจากทางด้าน output กลับไปสู่ทางด้าน input ตัวอย่างเช่นเครื่องที่เสียมาจากอาการจอภาพไม่แสดงผล output ของกรณีนี้ก็คือการแสดงผลของจอภาพเมื่อเรามองย้อนกลับเข้าไปเราก็จะเจอในส่วนที่เป็นคอนเนคเตอร์เชื่อมต่อจอภาพกับเมนบอร์ดถ้าย้อนกลับลึกเข้าไปอีกก็จะเจอ IC ที่ผลิตไฟจอออกมามองย้อนกลับไปอีกเราก็จะเจอ IC ที่ผลิตไฟออกมาเลี้ยงวงจรและ IC ที่ทำหน้าที่สั่งงาน IC ที่ผลิตไฟจออีกทีหนึ่งนั่นคือตัวอย่างของการใช้วิศวกรรมย้อนกลับมาวิเคราะห์อาการเสียสำหรับท่านที่สนใจคอร์สอบรมวิเคราะห์วงจรให้เป็นค้นหาจุดเสียให้ได้ด้วยตัวเองก็สามารถทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดได้ทางข้อความนะครับ Fixlikepro การันตียังมีเรื่องราวอีกมากมายให้เรียนรู้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆจากเราสวัสดีครับ